ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมร่วมทำคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กระผมขอตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องแหล่งริแร่ลิเทียมและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยผมได้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกมนตรีครับแต่เนื่องจากท่านนายกนะครับได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับผมจึงต้องขอขอบคุณท่านพิมพ์พัตราวิชยัยกุลนะครับ ที่ได้กรุณามาตอบกระทู้ถามสดของผมในวันนี้ครับแต่ด้วยความเคารพกับท่านประธานครับผมต้องขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกวันพระเสัปดดีนะครับณสภาอย่างนี้เรามีวาระกระทู้ถามตอบตลอดนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและก็ฝ่ายบริหารเองนะครับก็ควรจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งครับว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับเป็นสถานที่รับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอแนะตอบข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ดีที่สุด รรท่านประธานที่เคารพครับที่ผมต้องตั้งกระทู้ถามสดวันนี้นะครับเรื่องแหล่งแร่หรือเทียมและอุตสากรรมยานยนต์อีวีของไทยก็เพราะเรื่องนี้ครับอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นที่สนใจในระดับโลกและก็ถือเป็นโอกาสใหม่ที่สําคัญของประเทศไทยอีกด้วยครับผมจึงต้องขออนุญาตใช้เวลาอธิบายรายละเอียดเพื่อประกอบคําถามของผมครับรรท่านประธานครับปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองครับก็มีความพยายามที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยา,ยานยนต์ไฟฟ้าครับ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศครับผมเองก็รู้สึกยินดีครับที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะท่านนายกเองครับก็ได้พยายามผลักดนนันดึงดูดให้มีการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศนะครับรวมถึงหวังว่าไทยเราเนี่ยจะสามารถเป็นฮับนะครับเป็นฐานผลิต รถยนต์ E ีวีได้ในภูมิภาคของเรานะครับประจุนถึงท่านก็มีพยายามจูงใจนะครับให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึ้นท่านนายกก็เป็นเซลแมนครับบินไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆครับท่านนั่งรถ E ีวีโชว์นะครับท่านสั่งการให้หน่วยงานราชการให้หันมาใช้รถ EV ตมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านพิมพบัตราเองนะครับก็มีความพยายามส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดทั้งห่วงโซ่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับได้เร่งจัดหาแหล่งแร่ลิเทียมซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญสำหรับผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าและถือเป็นที่ต้องการของทั่วโลกในวันนี้และในอนาคตครับขอสไลด์ต่อไปด้วยครับครับผมนี่เป็นข่าวของท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับสไลด์ถัดไปครับ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับเมื่อวันที่18มกราคม2567ค,ครับท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาเปิดเผยว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก่กระทรวงอุตสาหกรรมได้สํารวจพบแหล่งแร่ลิเทียม14.8ล้านตันครับสไลด์ถัดไปครับที่แหล่งเรืองเกียรติอําเภอตะกวัวทุ่งนะครับจังหวัดพังงาซึ่งคาดว่าจะนําลิเทียมเหล่านี้นะครับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันครับท่านรองโกศกก็บอกว่าการสำรวจพบนี้นะครับส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ค้นพบแร่นี้มากที่สุดเป็นระดับ3ของโลกครับท่านประธานครับซึ่งเป็นรองจากโบลิเวียและอาร์เจนตินาหรือเราอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ครอบครองแร่ลิเทียมมากที่สุดของโลกแห่งหนึ่งนี่ข่าวจากรัฐบาลไทยนะครับข่าวเป็นทางการนี่ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับหลังจากข่าวของรัฐบาลออกมาครับท่านประธานครับ สื่อไทยแทบทุกสำนักครับตีข่าวว่าไทยพบแร่ลิเทียมมากเป็นอันดับ3ของโลกพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับผมเองก็ดีใจครับรรท่านประธานครับเพราะนี่อาจเป็นโอกาสสําคัญที่จะพลิกโฉมประเทศของเราจะทําให้เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่สําคัญนะครับซึ่งอาจสร้างไรายได้ให้เข้าประเทศมาศารเราอาจจะเป็นมหาอำนาจด,ด้านนี้ไปเลยก็ได้ครับรรท่านประธานครับต่อไปเราอาจจะซื้อรถยนต์อีวีในราคาที่ถูกลงครับเพราะว่าเรามีวัตถุดิบเองในเรื่องนี้นะครับ ลามไปสื่อต่างประเทศกับธรรมธานครับตีข่าวว่าไปทั่วโลกเลยครับ Thailand discovered the third largest lithium resources in the world เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับธรรมธานครับสไลด์ถัดไปด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าติดขัดอะไรนะครับคือจะได้เห็นว่าสื่อต่างตทั้องของไทยท้องของรัฐบาลเองเนี่ยได้แจ้งว่าอย่างไรครับครับอยากให้เป็นคำถามก่อนนะครับท่านีตอบแล้วก็ท่านก็ว่าต่อนะครับ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 ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นคำถาม ต่างกับใกล้แล้วครับแต่ดีใจไม่ทันเลยครับท่านประธานครับนักวิชาการหลายท่านก็ได้ออกมาตั้งคําถามครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมากสุดเป็นอันดับ3ของโลกครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองก็บอกว่าประเทศไทยมีศักยภาพของแร่ลิเทียมแต่ปริมาณไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรามีมากเป็นอันดับ3ของโลกหรือไม่นะครับต่อมาวันที่1 9มกราคมครับท่านประธานครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็ออกมาชี้แจงครับว่าข้อมูลเรื่องแร่ที่พบอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับ และ20มกราคมต่อมานะครับท่านรองโฆษกก็ออกมาชี้แจงครับว่าข้อมูลที่ได้แถลงไปครั้งนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเคลื่อนครับท่านประธานครับกำลังจะเข้าสู่คําถามและอีกนิดเดียวครับท่านประธานครับประเด็นนี้ต้องเอาให้ชัดครับท่านประธานครับว่าเราพบแร่ริเทียมจริงๆหรือไม่มีที่ไหนมีเท่าไหร่ครับมากเป็นอันดับ3ของโลกหรือไม่ครับนําไปผลิตผลิตแบตเตอรี่ใส่รถดนได้กี่คันครับวันนี้พี่น้องประชาชนสับสนมากครับท่านประธานครับผมเองก็สับสนครับ สับสนไปทั้งโลกเลยครับท่านประธานครับเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงท่านประธานครับนี่อาจจะเป็นเฟคนิวของรัฐบาลเลยก็ได้นะครับและไม่ใช่ข่าวปลอมที่หลอกเฉพาะคนไทยครับรรท่านประธานครับหลอกไปทั้งโลกครับบางทีผมคิดว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิตัลครับก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าข่าวของรัฐบาลเนี่ยเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงครับรรท่านประธานครับซึ่งมันไม่ควรผิดพลาดครับท่านประธานครับเพราะท่านนายกนะครับหรือท่านอื่นๆเนี่ยที่ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นคําถามแล้วนะครับรัฐมนตรีจะได้ตอบแก็ไม่ครับขอขอภัยครับเราจะไม่ไม่ใช่กณะอภิปรายนะครับขอเป็นคําถามรู้สึกท่านให้เมื่อกี้เป็นคําถามให้รัฐมนตรีตอบก่อนนะครับแล้วก็จะได้ท่านจะได้ะต่ออันนี้ไม่ใช่ยัตินะครับเป็นกระทู้สดดูข้อบังคับกันแล้วกันกับกระทู้สดคืออธิบายนิดหนึ่งแล้วก็ถามมาแล้วก็ตอบไปนะครับ ขอความกรุณาให้เป็นไปตามข้อบังคับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดการประท้วงก็เสียเวลานะครับขอเมื่อกี้ท่านก็ถามเป็นเป็นคาถามแล้วนะครับครับก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยชี้แจงก็จะจริงเกี่ยวกับการสํารวจพบแรรลิเทียมในประเทศไทยด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะพิมพัตราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อนอื่นต้องนาเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกเองติดภารกิจตอ้ตอนรับผู้นําประเทศเยอรมันนะคะเวลาเดียวก,กันกับประชุมสภาจึงไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้นี้ได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบให้กับ พี่น้องประชาชนและก็สมาชิกที่ได้ถามได้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านร่วมทำาำนุรักษ์ที่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาทราบดีค่ะว่าเรื่องนี้เป็นความห่วงใยแต่สําหรับรัฐบาลเองเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสของประเทศคะ่ะก่อนอื่นที่ฉันจะอธิบายคําถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเมื่อเมืม่อสักครู่ขอทําความเข้าใจกับสมาชิกจน ไปถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่เรื่องของที่มาที่ไปตลอดจนถึงเรื่องของสําคัญที่สุดก็คือหนีไม่พ้นของลิเทียมค่ะขออนุญาตให้ทางสภานะคะฉายากล้องมาทางด้านหน้าของดิฉันนะคะตัวด้านหน้าดิฉันเนี่ยจะมีอยู่2 ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะคะนำสิ่งของมาในสภานิดนึงเป็นตัวหินตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวผงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปถึงในรายละเอียดลิเทียมทําไมถึงต้องสําคัญคะเพราะวันนี้เนี่ยทุกคนสนใจลิเทียมมากเพราะลิเทียมเนี่ยเป็นแร่ที่จะต้องใช้ในการผลิตแบตเตอรี่คะ่ะแล้วที่สําคัญที่สุดตัวลิเทียมเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่เดียเด่ยวๆได้นะคะมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันบางประเทศลิเทียมก็จะอยู่กับน้ำนะคะอย่างน้ําเค็มน้ําเกลืออย่างประเทศต่างๆในอเมริกาใต้คะ่ะ อีกอีก3ซค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแทรกตัวอยู่ในหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยค่ะถ้าท่านสังเกตนะคะก้อนหินก้อนนี้ก้อนนี้เราไม่ได้เรียกว่าก้อนลิเทียมแต่ลิเทียมมันจะแทรกอยู่ในบริเวณผิวอยู่ข้างในอยู่ในเนื้อนะคะซึ่งกว่าจะได้มันเป็นลิเทียมเราต้องไปผ่านกระบวนการแต่ก้อนก้อนนี้ค่ะเขาเรียกกันว่าสารเ,าเป็น,เป,นเป็นตัว เยนะคะเป็นตัวลิเทียมที่เรากำลังพูดถึงนะคะมันจะอยู่ด้านในนี้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะอ,อยากทำความเข้าใจร่วมให้ตรงกันก่อนนะคะเรื่องของลิเทียมในเมืองไทย ลิเทียมในเมืองไทยจะอยู่ในก้อนหินแบบนี้นะคะกว่าจะได้มาต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆก่อนถึงจะได้มาเป็นแร่ลิเทียมตามที่ทุกคนอยากได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเมื่อที่ท่านสมาชิกได้พูดเมื่อสักครู่ว่ามันมีไหมมันมีจริงไหมหรือมันเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่เรามีเรื่องของ E.V. ีมานะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีนโยบายให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่คะ่ะได้ไปสำรวจดู ว่ามีแปลงไหนบ้างที่มาขอนะคะหรือมีแปลงไหนบ้างที่มาขออนุญาตในทำการสำรวจค่ะก็ปรากฏว่าในประเทศไทยตอนนี้นะคะเรามีาแหล่งลิเทียมที่มาขอในการสำรวจเนี่ยสองแหล่งด้วยกันนะคะก็คือแหล่งแรกคือแหล่งเรืองเกียรติและแหล่งที่สองก็คือแหล่งบางอีตุ้มซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาค่ะทั้งสองแหล่งนี้นะคะเป็นแหล่งที่ มีการเข้าไปสำรวจแล้วและพบว่ามีหินที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะแหล่งแรกก็คือแหล่งเรืองเกียรินะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าไปแล้วมีแห่งมีปริมาณทรัพยากรแร่หรือตัวนี้ค่ะที่เราเรียกพูดถึงเนี่ยกว่า14.8ล้านตันนัยนย้ำว่า14.8ล้านตันก็คือปริมาณหินที่มีลิเทียมแทรกอยู่ ะะเข้าใจตรงกันก่อนนะคะปริมาณ14.8ล้านตันคือปริมาณหินที่มีลิเทียมแทรกอยู่ซึ่งไม่ใช่ตัวของโลหะลิเทียมค่ะส่วนพื้นที่ของบางอีตุ้มนะคะอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้รับรายงานของผลการสำรวจค่ะว่ามีจำนวนปริมาณหินที่มีลิเทียมเนี่ยอยู่ปริมาณเท่าไหร่ค่ะพอเราไปดูนะคะความสมบูรณ์ของลิเทียม ที่อยู่ในแหล่งบางอิตุ้มค่ะเราก็ได้รับรางรายงานในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะพบว่าความสมบูรณ์ของสารประกอบลิเทียมออกไซด์ที่ร้อยละ0.5ซึ่งหากแปลงลิเทียมแปลงเป็นลิเทียมคาร์บอเนตนะคะก็จะมีประมาณ164,500ตันค่ะซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้นะคะหากออกแบบการทำเหมืองการแต่งแร่และก็การประกอบโลหะกกร,รมอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถ แห่งแร่ออกมานะคะคาดว่าจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลความจริงนะคะตามหลักการคำนวณตามกระบวนการถูกต้องนะคะแล้วก็สำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันเข้าใจดีว่ามันมีความสับสนเรื่องของความมาก ความน้อยการติดอันดับลำดับส3ของโลกนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยดิฉันก็ต้องยอมรับก่อนว่าศัพท์เทคนิคของเหมืองเนี่ยมันมีความเข้าใจยากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำว่าปริมาณสำรองทางทรัพยากรธรณีเนี่ยซึ่งหมายถึงหินที่มีลิเทียมก็คือตัวนี้นะคะนี่คือปริมาณสำรองทางทรัพยากรธรณีนะคะซึ่งตอนที่ดิฉันบอกไปก็คือว่า14.8ล้านตันเนี่ยคะ่ะ มันหมายถึงตัวหินตัวนี้ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการสกัดถูกต้องนะคะถ้าสกัดแล้วลิเทียมก็จะมาอยู่เป็นผงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดแบบนี้นะคะดิฉันเองทางกรมทรัพยากร ทางอุตสาห,กรร,ก,ราหกรรมพื้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่เนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนหลังจากมีเหตุขึ้นมานะคะว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมดิฉันก็มีคำสั่งให้ทางที่ดีกรพร,รได้ออกไปสื่อสารภายใน24ชั่วโมงให้ออกไปทำความเข้าใจและอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าปริมาณสำรองเนี่ยนะคะ แท้จริงมันเป็นอย่างไรและจํานวนที่เราพยายามพูดถึง14.8ล้านตันมันมีจริงหรือไม่ก็ย้ําว่ามีจริงนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีความตื่นเต้นเพราะด้วยความที่มีเจตนาดีวันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจค่ะทุกคนตื่นเต้นกับลิเทียมทุกคนอยากทราบว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดมันเป็นโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การสื่อสารความเข้าใจในศัพท์เทคนิค และก,การแปลนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดอุตสาหกรรมเองเราออกไปแก้ไขและที่สําคัญที่สุดดีฉันคิดว่ามันคือความเจตนาดีวันนี้นะคะลิเทียมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พบขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้างคะ่ะมันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเพราะนี่คือการที่เราจะเดินออกไปขายแค่พื้นที่ที่จะมาตั้งฐานการผลิตคงไม่เพียงพอ การที่เรามีแค่พลังงานสีเขียวจูงใจนักลงทุนมาก็ไม่เพียงพอแต่วันนี้เรามีสารตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่จำนวนที่จะสามารถผลิตผลิตแบตเตอรี่แค่เหมืองเหมืองเดียวเรามีสามารถทำได้1ล้านคันอันนี้มากกว่าค่ะที่มันเป็นใจความสำคัญและเป็นหัวใจของการที่เราจะเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนชาวโลกรู้ว่าเรามีลิเธียมค่ะวันนี้มันไม่มีทางที่ดิฉันคิดว่าคนไทยไม่ไม่ควร เข้ามาด้ค่ะว่ามีมากหรือมีน้อยแต่เราต้องภูมิใจค่ะว่าประเทศของเรามีค่ะรรท่านประธานมีลิเทียมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอเชิญคุณรบธรรมกำรักถามเป็นครั้งที่สองครับเชิญครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับก็ขอบคุณคําตอบจากท่านมนตรีช่วยว่าการกระทาารวงอุตสาหกรรมนะครับก็ผมคิดว่าจากคําตอบเนี่ยก็คงจะทําให้พี่น้องประชาชน เพื่อนสมาชิกรวมถึงตัวผมเองก็ได้เข้าใจที่ตรงกันนะครับว่าที่พบ14.8ล้านตันเนี่ยก็คืออไหินแร่ดิบนะครับไม่ใช่ไอตัวทรัพยากรแร่นะครับหรือว่าไอาตัวลิเทียมนะครับซึ่งก,ก,ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับของของทางรัฐบาลก็จริงๆผมคิดว่ารัฐบาลก็ควรที่จะทบทวนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ เพราะว่ามันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับแต่ตรงกันข้ามมันอาจจะทําลายนะครับชื่อเสียงของประเทศเรานะครับไปจากการแถลงที่ผิดพลาดไปได้นะครับเออยางไรก็ตามก็ท่านประธานครับผมคิดว่าการสํารวจแร่สกยภาพดิเทียมในไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ดีนะครับก็เอาใจช่วยรัฐบาลนะครับก็คอยทบทวนการสื่อสารด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับที่ ที่เป็นปัญหาการสื่อสารของรัฐบาลนะครับผมก็ขอไม่พูดในหน้าที่นี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านต้องพูดไวพูดอย่างทำอย่างนะครับพูดเกินจริงผมคิดว่าต้องทบทวนอย่างจริงจังนะครับมาสู่ประเด็นที่2ครับท่านประธานครับในประเด็นเรื่องลิเธียมนะครับแล้วก็เรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับมีข้อกังวลนะครับจากพี่น้องประชาชนนักวิชาการหลายท่านนะครับว่ากระบวนการนําแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับการทาเหมือง การขุดเหมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆหรือไม่นะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างในต่างประเทศนะครับที่มีลิเธียมมากที่สุดแล้วนะครับว่าการทําเหมืองเนี่ยทำลายพื้นที่ธรรมชาติมีสารพิษที่อาจปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับอีประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อมก็คือด้านแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับท่านประธานครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเมื่อเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็อาจจะสร้างขยะแบตเตอรี่จํานวนมหาศาล ที่ถ้าไม่มีการจัดการครับไม่มีการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบก็จะถูกกําจัดผิดวิธีนะครับมีสารพิษตามมาได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ทําให้เกิดคําถามครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่เราจะผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แล้วก็ e ีีกับทรัพยากรมหาศาลแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะตามมาจึงเป็นคําถามข้อที่สองของผมครับท่านประธานครับว่าทางรัฐบาลได้มีแนวทางและแผนในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงอุตสาหกรรมตอบเป็นครั้งที่สองครับเชิญครับการเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะพิมพัตรทราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรน,นครศรีธรรมดาชักรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ขอบคุณท่านประธานผ่านไปไปถึงท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของข้อกังวลห่วงใยเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ทางระบบนะคะ,ะดิฉันก็นําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องของ การสนับสนุนการลงทุนออที่จะมาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราทำกันมากว่าหปีแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาสมัยท่านพลเอกประยุจันโอชาจนมาถึงท่านเศรษฐาทวีสินมาตรการอีวีจนมาถึงมาตรการอีวีเราคิดครอบคลุมทั้งระบบค่ะและเราทราบดีว่าสิ่งที่ท่านห่วงใยก็คือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ค่ะรวมไปถึงโซลารูฟท็อปหรือตัว แบตเตอรี่ uh. โทรศัพท์มือถือทุกอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมเราคิดค่ะวันนี้เราจะเอาแค่ขยะในประเทศแล้วส่งออกกลับไปส่งออกไปยังต้นทางคงทําไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราโตโตขึ้นกว่า สเท่านะคะเมื่อปีเทียบกับปีที่ผ่านมาและไม่แน่นอนค่ะหลังจากนั้นมาการจัดการแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกําลังคํานึงถึงค่ะวันนี้เรามีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบนอกจากเราภูมิใจที่เรามีลิเธียมในเมืองไทยที่ถือว่าเป็นแร่เอิร์ธท่านถาม่าภูมิใจตรงไหนอย่างไรเราภูมิใจค่ะเพราะที่อื่นเขาไม่มีแต่เรามีนะคะที่สําคัญที่สุดเรื่องกระบวนการจัดการเอาแร่ลิเธียมขึ้นมาเนี่ยท่านหมดความกังวลได้เลยค่ะว่าเพราะ เพราะว่าแต่ละประธานบัตรกว่าจะขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการนะคะผ่านหน่วยงานกว่า14หน่วยงานกว่าจะได้ประธานบัตร1ประธานบัตรแล้วเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เรามีพรบรแร่ก2560เนี่ยเรากำชับค่ะว่าเหมืองใดก็ตามสถานประกอบการใดก็ตามต้องอยู่คู่ชุมชนให้ได้ แล้วการที่จะได้หึ่งเหมืองเนี่ยนอกจากรับฟังความคิดเห็นนอกจากจัดก,การ e a a แล้วกว่าจะมาขออนุญ,ญาตได้นะคะไม่ได้ใช้เวลาแค่ปี2ปีค่ะจะต้องทําตามขั้นตอนและต้องผ่านหน่วยงานกว่า14หน่วยงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านคลายความกังวลได้นะคะเรื่องนี้เราต้องการให้เหมืองอยู่คู่ชุมชนได้อย่างยัง่งยืนค่ะ กลับมาที่เรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ค่ะเราไม่คิดแค่ทําแบตเตอรี่สร้างแบตเตอรี่หรือเอาแบตเตอรี่จากข้างนอกมาประกอบแต่เราคิดถึงว่าวันนี้นะคะ 3R ที่เราคิดถึงเนี่ยไปถึงเรื่องของรีไซเคิลแล้วด้วยรัฐเองเนี่ยเรากําลังคุยถึงเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นทางใครเอาแบตเตอรี่เข้ามาผ่านวิธีการไหนก็มานะคะเราต้องมีการแทร็กกิ้งนะคะว่าก้อนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางค่ะ ไปจนถึงหมดอายุนะคะหมดอายอุสำหรับรถยนต์แล้วสามารถเอาไปใช้อีกได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้มารีไซเคิลอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของรีไซเคิลวันนี้รัฐบาลก็ทำเรื่องนี้แล้วโดยฉันเองก็มีคณะทำงานทำเรื่องนี้แล้วก้าวไปจนถึงเรื่องของการจะตั้งพื้นที่สำหรับการจัดการแบตเตอรี Re ่ y, ทั้งหมดแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองท่าน สิ่งที่ท่านกังวลก็อยากให้ท่านคลายความกังวลว่าเราไม่ได้แค่มาตั้งฐานการผลิตค่ะเราไม่ใช่แค่ดึงดูดนักลงทุนมาเราไม่ใช่แค่ต้องการให้รายได้ประเทศนี้มากขึ้นจากการเข้ามาลงทุนแต่เรากําลังทําให้ประเทศนี้นะคะเป็นหับจากเดิมเราเป็นหับของการ าต,ตั้งฐานการผลิตของรถยนต์ ICE วันนี้เรากำลังเป็นศูนย์กลางครับของการผลิตอีวและต่อไปเรากำลังเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะของเสียพวกนี้ด้วยนะคะเราทำการการจัดการอย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานคะขอบคุณค่ะครับคุณร่มาำยังวิจิตจะถามได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ท่านก็ยังมีเวลา6นาที37วินาทีครับเชิญครับ ครับขอบคุณท่านประธานครับก็ขอบคุณคําตอบจากท่านรัฐมนตรีนะครับก็ดีใจที่ท่านได้ให้ความสําคัญในเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับจากประเด็นของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องยานยนต์ยีวีนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าบทเรียนที่สําคัญในเรื่องแร่ลีเทียมนะครับก็คือปัญหาของการสื่อสารของรัฐบาลที่บิดพบี้นะครับเพราะว่านี่คือข่าวจากรัฐบาลของประเทศนะครับท่านประธานครับไม่ควรจะเป็นข่าวที่ พาดหัวยุ้ยคลิกหรือที่เราเรียกว่าคลิกเบสนะครับคือพูดมันพูดเอามันพูดเอาสนุกมันมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับจึงผมคิดว่ามันอาจจะการสื่อสารที่ผิดพลาดเนี่ยครับจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของประเทศในระดับโลกได้ครับหลายๆประเด็นครับท่านประธานครับคือ,อ,อมันท่านพูดไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาแก้ทีหลังนะครับหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ่รตรองไปก่อนนะครับ จึงผมมีความกังวลเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็กังวลในเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลน,นะครับคือเรื่องนี้จึงเป็นที่มาที่ผมได้ได,ไ,ดได้ตั้งกระตู้ถามถึงท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับเพราะว่าการถแถลงของโกศรัฐบาลเนี่ย <im it> ก็คือคําแถลงที่หมุบถูกมอบหมายมาจากท่านนายกนกนายกรัฐมนตรีหรือว่าทางรัฐบาลเองนะครับให้มาเป็นผู้ถแถลงทุกท่านก็ต้องเชื่อครับว่า เรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องจริงนะครับจึงเป็นคําถามข้อสุดท้ายของผมครับท่านประธานครับฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านมนตรีครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางนะครับในการทบทวนการสื่อสารการดําเนินการต่อการแถลงข่าวนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณคุณร่วมถามขอบคณครับท่านมนตรีจะตอบั้งสุดท้ายครับท่านปรีมีเวลา สามนาทีสามสองนาทีครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะพิมพัฒนคราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อนอื่นต้องดาเนินเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่าการสื่อสารผิดพลาดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะ ดิฉันเข้าใจดีว่าในานามรัฐบาลเนี่ยเมื่อสื่อสารเข้าไปเนี่ยมันคือความมั่นคงความมั่นใจของคนในประเทศและผู้ที่ได้รับฟังข่าวสารค่ะแต่เมื่อใรก็ตามที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันหลังจากเข้าใจผิดเรามีการทําความเข้าใจอย่างทันท่วงทีและดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของกระทรอ,อุตสาหกรรมถ้ามองในมุมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดิฉันกลับมองในมุมบวกค่ะท่าน ดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยข่าวลิเทียมนี่ยมันทําให้สถานการศึกษาหน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบวันนี้ลำดับความสําคัญว่าจะเป็นลำดับ3หรือลำดับใดๆมันหมายถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนจริงที่ท่านบอกว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแต่สําหรับดิฉันเองมันกลับไปกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ที่ทั่วถึงและมากมายค่ะ แต่ถามว่าเราจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอไม่ใช่ไม่รับผิดชอบค่ะหลังจากที่ทราบว่ามันมีความเข้าใจผิดจากศัพท์ทางเทคนิคบางคําเราก็มีการออกไปให้ความเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นมาวันนี้ค่ะทุกคนให้ความสนใจถามถึงและมีการถามต่ออีกว่าเรายังมีแหล่งต่างๆแบบนี้อีกไหมอย่างไรแล้วเราได้มีโอกาสตรงนี้แหละค่ะในการขยายในการบอกแล้วก็ ตัวคอพรเองนะคะก็สามารถทํางานเชิงรุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันยอมรับค่ะที่ท่านเพื่อนสมาชิกบอกว่ามันมีการสื่อสารผิดพลาดแต่สิ่งที่ยันบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสื่อสารที่ผิดพลาดมันก็มีข้อดีอีกหลายๆข้อเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ห่วงใยค่ะแล้วก็ทางกอพรเองทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราจะพยายามใช้ศัพท์ ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันให้มากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเพื่อที่จะมีความเข้าใจไม่ตรงกันค่ะดิฉันขอน้อมรับข้อนี้ไปแล้วก็ยังยืนยันว่านี่เป็นโอกาสของประเทศค่ะขอบคุณค่ะครับจบกระตู้ถามสดที่2อขอบคุณท่านรันีอุตสาหกรรมและกุณร่มตรำกรรมระับครับ